แต่ว่าไปดูเลยนะครับในหน้าสื่อวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือจะเป็นแวดวงนักวิชาการเนี่ยให้คะแนนพักเก้าไก่แบบเหมือนคุณเข้าห้องน้ำแล้วฉี่ไม่สุดอ่ะโอ้โหกระปิดกระปลอยอย่างเงี้ยหรอคือแบบปิปแต่ไอ้นั่นนิดแต่ไอ,อ้นี่น้อยอาศัยนะครับอ้าวผมผมยกตัวอย่างท่านอาจาร,รย์วันวิชิตบุญปโปร,ร่งก็แล้วกันปกติเนี่ยแกจะเป็นมีมุมมองเป็นบวกกับพรรเก้าไก่นะแต่รอบนี้มองเหมือนผมคือพรรเก้าวไก่อาศัยแต่วาตกรรม วัทกรรมคือการพูดถามว่าเขาเด่นไหมเขาเด่นพูดแล้วร้อยเรียงเรื่องได้ไหมได้แต่ไปเอาข้อมูลเก่าๆทั้งนั้นน้องมุ้ยรู้มากกว่าพะก้าวไก่แต่น้องมุ้ยหน้าไม่แข็งเหมือนคุณรัชนกที่เดินเข้าไปในสภาแล้วเล่นบทนู้นบทนี้ถ้าน้องมุ้ยมีโอกาสอยู่ในสภาน้องมุ้ยสามารถอภิปรายดีกว่าเขาเ,เพราะรู้ข้อมูลมากกว่าเขาแต่เขาไปเอาข้อมูลเก่าๆมาแล้วก็เรียงไปเรียงมาอาศัยตะโกนมั่ง เมื่อไหร่จะช่วยพมา่าเมื่อไหรหรืออาศัยแบบตีอกชกลมลิเกบ้างผมไม่เสียใจถึงแม้ว่านี่จะเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมเพราะว่าพักผมกำลังจะถูกยุบด้วยพฤติกรรมของพวกผมเองนี่แหละสุดท้ายประชาชนดูการพิปรายมาสองวันเต็มๆไม่ได้อะไรจากจากเนื้อหาสาระที่ฝ่ายค้านนำมาโดยเฉพาะครับก้าวไกลกลายเป็นประชาธิปัตย์ครับทวงทวงตำแหน่ง พักฝ่ายค้านคืนได้เออินเขาฟอร์มมากนะแล้วก็ถ้าพูดถึงประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณสามารถราชพลสิธิ์ตั้งคําถามผ่านทาง Facebook จู่ๆเนี่ยการประชุมหรือว่าการอภิปรายที่ผ่านมาสองวันดันมีกระแสว่ามีคนในพักประชาธิปัตย์หรือพักประชาธิปัตย์เนี่ย จะขอเข้าไปร่วมรัฐบาลแม้ว่าคุณจุรินนะแม้ว่าคนในประชาธิปัตย์บอกว่าเอ๊ะมันแบบไม่ไดีมีกระแสะเรื่องนี้เลยนะแต่คุณสามารถราชบรสิทธ์ตั้งคาถามเลยว่าคุณเศรษฐาคุณจะต้องรู้ว่าใครในประชาธิปัตย์ไปขอร่วมรัฐบาลมีการหยิบยกทั้งเรื่องของการโต้คารมต่างๆการตอบโต้กรรันระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็รวมไปถึงคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์บางช่วงบางตอน นายกเศรษฐาทวีสินนะมีการโต้พักประชาธิปัตย์ว่าวันนี้อยากทาให้เป็นฝ่ายค้านที่ทําให้โลกงงวันหนึ่งจะเป็นฝ่ายค้านอีกวันหนึ่งก็มีข่าวว่าจะขอเข้าร่วมรัฐบาลกลัวพี่น้องประชาชนจะงงมากกว่าคําพูดของคุณเศรษฐาทวีสินประโยคนี้แหละทําให้คนอยากรู้เหลือเกินว่าคนในพักประชาธิปัตย์ใ,นในครคนไหนที่ไปขอร่วมรัฐบาลขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคําพูดของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นจริงสแสดงว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในพักประชาธิปัตย์ ที่ยอมทำตัวไปอ้อนวอนขอตำแหน่งจากพักเพื่อไทยหลังจากที่มีการต่อสู้ขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานคุณคุณสามารถรัชบนิิบอกว่าอยากที่จะวอนคุณเสรษฐาทวีสินหรือคนที่มีข้อมูลช่วยไขปมปริศนาเปิดหน้าคนประชาธิปัตย์หน่อยจะได้ทําให้โลกเนี่ยหายงงครับทีนี้พอเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณชัยชนะเดชเดโชแล้วก็เป็นสสรวมถึงเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เดี๋ยวก็พูดเนี่ยนะว่า ข่าวก็คือข่าวการคาดเดาก็ไม่เคยทราบเลยว่าข่าวนี้เนี่ยมาจากไรส่วนที่มีข่าวว่าพักประชาธิปัตย์ปล่อยเองเราจะปล่อยทําไมเราเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วทั้ง25เสียงของพักประชาธิปัตย์ก็รักกันอยู่ดีผูกพันและก็มีความสมามัคคีมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าแปลว่าการปรับคอรมอครั้งหน้าเนี่ยจะไม่มีพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมใช่หรือไม่คุณชัยชนะบอกไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้านเป็นหน้าที่รัฐมนตรีเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงเราพูดไม่ได้ ตัวที่ท่านนายกพูดถึงขอให้ท่านระบุชัดเจนว่าพักไหน <c oughs> ใครไปขอข้าร่วมขณะนี้ไม่มีการพูดคุยกันต้องดูว่าข่าวนี้เนี่ยออกมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ <c oughs> เพื่ออะไรยืนยันเรายังเป็นฝ่ายคา้านทีนี้คุณชัยชนะก็บอกไม่รู้เนี่ยข่าวนี้นายกไปออามาจากไหนอะไรอย่างไร <c oughs> เรื่องของนายกเนี่ยวัวนนี้นายกก็จะลางานนะครึ่งวันนะคือเนื่องจากว่าวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีพศออ .2567 นะครับ ปรากฏว่านายกเนี่ยจะไปปาฐกถาในช่วงเวลา1 1โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับเป็นปาฐกถาพิเศษให้กับสมาชิกพักแล้วก็ช่วงบ่ายนั้นก็จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทำงานตามปกติแล้วก็บอกว่า15นาฬิกาก็จะเป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 8ด้วยนะครับนักข่าวถามนะคุณเศรษฐาเรื่องของพักพลังประชารัฐเนี่ยจะมีการขอโคต้ารัฐมนตรีเดิมอะไรอย่างไรมไรหรือไม่คุณเศรษฐาก็บอกว่าพัก พลังประชารัฐไม่ต้องขอเพราะเป็นโคต้าของพักอยู่แล้วหากรายชื่อและการตรวจสอบถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเป็นโคต้าของพักพลังประชารัฐชัดเจนก็เดี๋ยวจะจัดการให้แหละอืก็อ,อยู่ที่คุณเศรษฐาจะกล้าตั้งคุณไผ่ลิกหรือเปล่าเหมือนกับสองวันก่อนนี้เราเอามาอธิบายก็รอดูว่าพลังประชารัฐเนี่ยยังจะส่งชื่อคุณไผ่ลิกหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนคนแต่เมื่อความเห็นไม่ตรงกันครับการพนันจึงเกิดขึ้นแวดวงเขาบอกไม่กล้าตั้ง ถ้าเป็นชื่อไพรลิกเหมือนเดิมนะครับไม่กล้าตั้งแต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมควันหลงจากการอภิปรายแบบไม่ลงมติเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพักเพื่อไทยภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินรวมไปถึงลูกพักเนี่ยให้ความสําคัญกับการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์มากเมื่อสักครู่นี้น้องมวยได้อ่านของคุณสามารถราชพลสิทธิ์ไปที่ตัดเอาท่อนที่คุณเศรษฐาเนี่ยอ,อภิปรายคนละหมัดซัดกันคนละทีกับคุณจุลิน แต่เมื่อวานเนี้ยคุณเศรษฐากับคุณชวนเนี่ยกลายเป็นมวยคู่เดือดมากกว่าครับในฝั่งของคุณชวนเองก็อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกปฏิบัติของพรรคไทยรักไทยตั้งแต่สมัยนายทักษิณชินวัตรโดยที่ไม่ได้ไปแตะว่าพรรคเพื่อไทยภายใต้การนําของคุณเศรษฐาเนี่ยได้เลือกปฏิบัติหรือไม่แต่คุณเศษฐาเองก็จับประเด็นแล้วก็หาว่าคุณชวนเนี่ยกล่าวหาว่า คุณเศรษฐาเลือกปฏิบัติแต่คุณเศรษฐาบอกเฮ้ยผมก็ทํางานทั่วประเทศไปหมดแล้ว <Ừ. S 1> อย่างงุ้นอย่างนี้ครับแล้วคุณเศรษฐาก็โต้แรงๆกลับมาว่าอย่าทําการเมืองแบบเก่าเลยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสอสอในพักก็ไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วเ,เดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่เหลือตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงเลยนะครับ,รบทางฝั่งประชาธิปัตย์เองเขาก็าบอกเลยบอกว่าไอ้ i, นี่มันคือกิริยามารยาทที่ไม่สมควรคุณลาเมตรัตนชเวงนะครับ โฆษกพักประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าพักประชาธิปัตย์อภิปรายซักถามเสนอแนะต่อรัฐบาลอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาในการอภิปรายตามคันลองกระบวนการตรวจสอบในระบบรัฐสภาแล้วก็ยอมรับว่ามีรัฐมนตรีบางคนตั้งใจตอบรับข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์แต่ในส่วนนายกรัฐมนตรีถือว่าประชาชนผิดหวังเพราะไม่มีสาระในการตอบแล้ว ยังใช้วิธีด้อยค่าพักการเมืองอื่นทั้งทั้ง,ท,งที่ควรเอาชนะกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงทุกเรื่องนายกรัฐมตรีจะบอกว่างงง,งทุกเรื่องไปไม่ได้เอาสาระข้อเท็จจริงมาตอบข้อซักถามแม้แต่น้อยคุณราเมศยังขยายความกรณีเลือกปฏิบัติต่อประชาชนในสมัยรัฐบาลทักษิณและยิ่งรักมีหลักฐานชัดจากคำพูดของบุคคลในรัฐบาลขณะนั้นที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพักของตน แต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ทราบส่วนที่นายกรัฐมนตรีพูดในลักษณะด้อยค่าพักประชาธิปัตย์คุณลำเมธบอกขอให้กลับไปดูแลพักตัวเองให้ดีพักประชาธิปัตย์อยู่มาถึงวันนี้เพราะยึดหลักดําเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่ทําผิดกฎหมายแม้แม้จานวนสอสอที่ผ่านการเลือกตั้งจะแตกต่างไปแต่ละครั้งก็เป็นไปตามระบบแต่ความเป็นสถาบันยังคงอยู่การที่จะมาบอกว่าพักวันหลังจะไม่เหลือพื้นที่ในสภา ตนก็ขอให้ระวังตำแหน่งตัวเองให้ดีระวังนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะมาทวงคืนและที่บอกว่าฝ่ายค้านไปขอร่วมรัฐบาลถ้าคุณเศรษฐาเป็นลูกผู้ชายจริงเปิดเผยมาเลยว่าใครไม่ใช่กล่าวหาเพื่อลดความน่าเชื่อถือกันลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานแล้วก็ตบท้ายนะครับบอกว่าการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา1นึเอ้ยตามมาตรา1น2ที่ผ่านมาเห็นว่าการอภิปรายของประชาธิปัตย์เป็นคําตอบที่ดีที่สุดส่วนตัวนายกรัฐมนตรีไลฟ์วุฒิภาวะ ใช้คําพูดด้อยค่าผู้อื่นอาจจะเป็นความเคยชินทางธุรกิจแต่ทางการเมืองไม่มีใครเขาทํากันก็ต้องบอกว่าโต้กันแรงๆหมัดต่อหมัดเลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนอกจากทางด้านในส่วนของคุณราเบทแล้วเนี่ยก็มีคุณนิพิษอินทะสมบัติสอสอพัฒลุกเองเนี่ยก็โพสต์ข้อความที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกรณีที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปสอนคุณชวนด้วยนะ<ห>นะบอกว่าระวังไม่มีพื้นที่สอสอในสภาเนี่ย ซึ่งทางด้านคุณนิพิษบอกว่าผมคลับคล้ายคลับข่าวว่าคุณทักษิณก็เคยเตือนคุณชวนแบบนี้ทํานองว่าจะไม่มีสภาให้เล่นคุณชวนก็สวนกลับว่าระวังไม่มีแผ่นดินให้อยู่ใครแม่นกว่าใครคิดดูเอาเองอคุณเศรษฐาที่เคยเป็นนักธุรกิจบ้านจัดสรรเมื่อมาเป็นนายกฐมนตรีก็ทําตัวให้เด่นเป็นที่สนใจด้วยการใส่ถุงเท้าสองสีไปทํางานที่ทาเนียบรัฐบาลคุณเศรษฐาคนที่ผมเคยได้ยินข่าวว่าใครขับรถผ่านหมู่บ้านตัวเองต้องเก็บค่าผ่านทาง5บาทสิบบาทโดยอ้างว่าเจ้าของที่ดินติดหัวสะพานเขาเก็บเองแต่พอถูกร้องเรียนก็เลิกเก็บไป คุณเศรษฐาคนนี้ครั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ประกาศไม่รับเงินเดือนและเป็นเศรษฐาคนเดียวกับที่คุณชูวิทย์ร้องเรียนว่าโกงภาษีแต่คุณเศรษฐาอ้างว่าเป็นการบริหารภาษีไม่ใช่การโกงภาษีแล้วแต่จะมองกันคุณเศรษฐาพูดว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคน ผมก็อยากบอกว่าไม่ต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีของผมหรอกเพราะคุณผมเป็นเสรีนิยมผมไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีมีเพียงกฎหมายที่เป็นธรรมและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมผมอยู่ได้แล้วช่วยแจ้งท่านนายกเศรษฐาหน่อยท่านไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของผมก็มัดต่อมได้เอารตรงๆคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ